โอเคก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพารามิเตอร์นะครับวันนี้จะพามารู้จักกับไทป์พารามิเตอร์แล้วก็อินสแตนต์พารามิเตอร์ว่าต่างกันยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากตัว new structural template ได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเขียนคานตัวหนึ่งนะครับคานเอาไม่เอาตัวหนึ่งเอาสองตัวเอาคานคอนกรีตเขียนปุ๊บตรงนี้แล้วก็ copy มาตรงนี้ copy มาแล้วเราก็ตัดเซกชันดูโอเคต่อไปเดี๋ยวให้เพื่อนๆ นะครับก็วัดไดเมนชันเนาะ DI เปลี่ยนภาษากรอันนี้ก็300อันนี้ก็600นะครับก็ควรจะเท่ากันเพราะว่าเป็นไทป์เดียวกันถูกไหมเป็นไทป์เดียวกันนะครับเพราะว่าพารามิเตอร์ที่อยู่ในไทป์นะครับมันมีค่าเท่ากันยังไงนะครับลองกดคานดู edit type ทั้งหมดนี้เขาเรียก type parameter นั่นหมายความว่าถ้าปรับค่าใดค่าหนึ่งนะครับelement ที่เป็น type เดียวกันทั้งหมดในโปรเจกต์มันก็จะโดนปรับค่าด้วยเช่นผมปรับเป็น1200นะครับต้อง rename ด้วยนะต้องฝึกให้เป็นนิสัยมอกดโอเคนะครับกดโอเคครับ element ที่เป็น type เดียวกันก็จะโดนปรับหมดเนี่ยเขาเรียกการปรับ type parameter อ้าวแล้ว instant parameter ล่ะนะครับลองคลิกคานนะซ้ายมือทั้งหมดนี้เขาเรียก instant parameter นะครับก็คือปรับเฉพาะตัวที่เราเลือกนะครับเนี่ยสมมุติว่ามี3ตัวนะถ้าอยากปรับ2ตัวก็คือเนี่ยเลือก2ตัวแล้วก็ปรับเช่นค่า start offset 250เอามาออกเนี่ยคือปรับแล้วก็จะมีผลเฉพาะ element ที่เราเลือกนะครับหรือมีอะไรอีก set justification เป็น center แทนอะไรเงี้ยอีกตัวอื่นก็ไม่เกี่ยวถึงแม้จะเป็นไทป์เดียวกันนะเขาเรียกว่า instant parameter ซึ่งนะครับเวลาเราสร้าง family นะครับขอ edit family เข้าไปเราเลยจะสร้างพวก parameter ขึ้นมาใหม่นะครับทุกคนลองเข้ามาดูใน family type นะครับแล้วเราจะกดสร้าง new parameter ใช่ไหมนี่เราจะเลือกได้ว่าเราจะ instant หรือ type นี่เราเลือกตรงนี้โอเคนะครับอันไหนที่มันเป็น instant เนี่ยเห็นไหมเช่น length เนี่ยลองดูนะมันคืออ่ะ edit ไม่ได้มันเป็นเขาเรียกมันติดมาอยู่แล้วมันจะวงเล็บด้วย default แต่ถ้าอันไหนที่เป็น type parameter มันก็จะมีวงเล็บลองดูนะชุบๆเป็น instant กดโอเคเนี่ยก็จะมีวงเล็บโอเคแต่ถ้าเป็น type parameter นะครับมันก็จะไม่มีวงเล็บสังเกตง่ายๆนะครับอ่ะลบออกไม่ต้องลบก็ได้ผมไม่โหลดเข้าไปหรอกนะครับโอเคนะครับก็เรื่องนี้ก็ทำให้เพื่อนๆรู้เกี่ยวกับเรื่องชนิดของ parameter ว่ามี type parameter ต่างกับ share parameter ยังไงโอเคนะครับก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ